สวัสดีครับหากินแบบบ้านๆครับนี่ภาพพี่น้องมาหายามเบ็ดครับใส่เบ็ดไว้หลังจากบริใส่เบ็ดสองมือมั้งครับสองมือแล้วก็มาใส่เบ็ดให้พี่น้องเบิ่งครับบาดนี่มันหลุนน้ำกันครับว่าสิมีบ่อันนี้เป็นน้องใหม่ครับมาแต่งไกลได้ครับเนี่ยเปลี่ยนน้องมาใส่ให้พี่น้องเบิ่งน้องนี่สิเป็นจังไดครับป้าหกครับจะป้าผือครับป้าครับพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันนี่ครับบรรยากาศเศร้าๆตะเว้นท่านได้ขึ้นอยู่ครับนี่ประมาณตีห้าเคิงมาครับในตอนนี้ไปเบิ่งเบ็ดน้ำกันครับสิเป็นจังไดประมาณใส่ประมาณจักหลังวะพี่น้องผมสีเบิ่งอันนี้นี่ครับพี่น้องหนูครับหนูมาขวดโอ้ยหนูมาขวดนี่มีข้องมันว่ามาทีหาดักหนูบ่เดี๋ยวต้องมาเบิ่งครับเดี๋ยวไปเบิ่งเบ็ดกันหนูมาขวดระบาดนี่แสดงว่ามีหนูหนูคู่มือไม่ค่อยมีข้องครับไปเบิ่งเบ็ดกันครับอยู่ในป่าไม่สี่หกครับลำบากนิดนึงเดี๋ยวไปลุ้นกันครับนี่ครับพี่น้องห่างเขามากกว่าหกครับดงหกเลยได้หนึ่งใส่ในป่าผืนจะเป็นยังไงครับพี่น้องคือมันนี่ครับบ่ถือครับหลังแรกเปล่าแล้วครับครับไปเบิ่งหลังที่2หลังแรกก็บ่ถือครับหลังที่2สิเป็นจังได๋พี่น้องแต่ว่ามีปลาสวบอยู่ด้วยครับสิถือเบ็ดก่อนบ่ถืออีกแล้วครับหลังนี่นี่ครับเงียบกิ๊บเลยบ่ถือครับหลังนี่ก็ได้ไปไปคือบ่เนาะคือบ่เนาะคือบดจริงบดอย่างเลยครับหลังนี้จะบดจริงครับเนี่ยนั่นคือเก่าใส่น้ำปลาผือรองเบิ่งครับเป็นจังใดเลยเนาะคือเงียบแต่ว่าบ่หมู่บ่อย่างเลยไปครับไปลุ้นต่อไปหมูปลาคือบ่ล่ะโอ้อันนี้ก็บ่ถือครับนี่ครับนั่นคือเก่าเป็นจังได๋น้อมื้อนี้ก็เงียบครับเนี่ยนี่ครับคือพอพี่น้องเอ้ยมื้อนี้กับคล้องไปนะพี่ปูดอย่าง6ครับไปครับไปบูมาซะ6ย่างก็ยากคือบ่ล่ะมันจะคือบนละครับนี่
ี่น้องเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วครับเอาแล้วนี่ครับนี่เอาแล้ว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 พี่น้องไม่ยังกินนะครับนี่ปลาไหลครับปลาไหลนี่ครับโอ้ปูนครับเสียงปลาสวบเป็นปลาไหลครับเนี่ยเอาแล้วครับได้มาแล้วได้มาแล้วปลาไหลนี่ครับโตปลาเป็นปลาไหลเดี๋ยวๆครับนี่ปลาไหลใส่ถุงก่อนครับไปครับพี่น้องลุยอีกต่อใส่ปลาไหลปลดบ่ได้ใส่ทั้งเบ็ดเลยปลาไหลกับตัวหน่อยแท้ใหญ่กว่านี้กับพวกใหญ่เนาะเออพี่น้องหลังดึงด้วยครับเนี่ยโอ้ยหลุดหลุดเสยเสียดายเสียดายดึงหลุดไปเลยไปครับไปหลุดต่อก็ได้ปลาไหลหน่อยตัวหนึ่งครับครั้งนี้บ่ถือครับยังคือเก่าหยับกิ๊บไปครับถ้าลุย6ด้วยครับมื้อนี้น้อง66สิคือบ่คือบ่น้อพี่น้องมานี่ปลาไหลหน่อยตัวเดียวนี่บ่คือเงียบเต็มล่ะเงียบแท้เอาครับเกมท่านนี่จบอย่าฝ่านับศพครับฝ่านับศพเกมบ่จบโอ้พี่น้องลังนี่ดึงอีกแล้วเด้อครับยังละดึงเบ็ดโอ้เองครับรุดอีกเหรอเห็นตะหน่วยเบ็ดอยู่พี่รุดอีกเหรอพี่น้องรุดอีกเหรอปลาไหลคือมันจะปลาไหลหลายนะมันรุดอีกแล้วเนี่ยตายตายตายรุดอีกแล้วไปครับหลุดตัวหลังต่อไปสิเป็นจังไดสิมีตัวเดียวอีหลีบ่นี่ครับเงียบกิ๊บครับนี่บ่ถือโอ้ยจังไดเนาะเป็นจังไดเนาะเหมือนเอาเอาพี่น้องมีรุ่นอีกยังมีรุ่นอีกมีรุ่นอีกครับดึงอีกแล้วครับพี่น้องเบิ้งเบ็ดผมปุ่นหลังนี่ปุ่นเป็นยังล่ะเฮ้ยจังดงเด็กหลุดไปปลาบอกเฮ้ยนี่หน่อยนะหลุดไปเลยโอ้ต่างกับปลาเข็งคืออย่างบุญโอ้ระหังเบ็ดจนเย็นลง
ว่ามันปลาใหญ่ดิ่นเด็ดๆหน่อยๆดุดไปซ้ำนี่มันปลาของมันดิ่นของมันต่างหากเบ็ดมันบ่อยู่อยู่แล้วโอ้พี่น้องทางไหนเราเบ็ดไปสิงงถีบอยู่ได้ผมก็ได้เดี๋ยวได้ครับผมหาเบ็ดพอท่านพ่อหลุดอีกแล้วปลาไหลคือกินเป็นยังไงน้องมันไปครับพี่น้องครั้งนี้ก็จมแล้วครับเป็นยังไงอยู่อีกบ่โอ้พี่น้องแปงบ่พี่น้องอย่าหล่อบ่ครับพี่น้องอู้ยพี่เบิ่งเบ็ดผมครับพี่เบิ่งเบ็ดเบิ่งปลาครับพุ่นเห็นบ่ครับนี่เต็มๆครับเบ็ดหมูจุคูเลยนี่โอ้ยเด้อครับผมขอตั้งกล้องก่อนเดี๋ยวมันสิลุดเดี๋ยวมันสิลุดพุ่นน้องอู้ยนี่นอนนี่มันครับเดี๋ยวไปเอามาให้พี่น้องเบิ่งก่อนไปเอาก่อนครับบัดนี้นี่ครับมาแล้วครับมาแล้วเก็บก่อนครับมันสิลงลงน้ำสวยๆครับมันนี่ครับพี่น้องนี่ครับนี่ตัวนี้มานี่ครับโคตรอุ่มลุ่มอยู่นี่ก็ปลาไหลหน่อยทั้งหายเมื่อยเลยครับหายเมื่อยเลยตัวนี้บําสิบ่ได้แล้วหลังนี้ก่อนครับหลังนี้เป็นจริงเด้โอ้ยถือครับหลุดตัวใหญ่เลยครับตัวนี้ปลาเป็นสีแถวแล้วเอาเดี๋ยวประคอมาตัวนึงใส่สวยๆครับว่ามันสีเด็กเยี่ยมหน่อยตัวเดียวนี่บ้าปลายังหกบาทินเดี๋ยวครับปางกล่องก่อนเบ็ดสิเบิดแล้วล่ะไปครับนี่รุ่นอีกบ่ล่ะพี่น้องง่อยอีกแล้วนี่เบ็ดโอ้อยู่บ่ล่ะบ่อยู่ครับผมบ่อยู่ครับตังหลุดว่ามันชีอยู่ครับหลุดเฉยไปครับพี่น้องไปดุนต่อครับโอ้ยมีอะไรเพิ่มจักโตบ่ล่ะครับ
เงียบครับลังเนี่ยยังคือเก่าเออไอ้ครับพี่น้องได้เพิ่มอีกบ่เนาะไปครับผมไปออกมาจากบริเวณป่าแล้วครับมันอันนี้มันหกแบบว่าบูแบบซัวสิอันนี้นอนจะแต่ประคอใหญ่ตัวนี้ครับพี่น้องอะไรเพิ่มอีกบ่สองตัวนี่บ่เย็นหน่อยเย็นหน่อยก็ปลาคอยใหญ่ว่างนี่นะครับเนี่ยบ่ออกตัวใส่มองเลยเนาะบัดนี้เดี๋ยวใส่ไปครับเอาไปเบิ่งดึงไปเลยครับมันยังดึงมาถือไปครับพี่น้องโอ้ยนี่ครับมาใส่น้ำคว่างนี่แหละครับคว่างนี่ใส่ไปจักหลังบ่หลายดอกครับมันสิเบิดนี่ใส่กันเป็นสี่ห้าหลังเบิดครับเบิดจนคว่างล่องบึงนี่ครับนิ่งสนิทเลยเบิ่งลังนี่กันใกล้ๆกันลังนี้เป็นจังได๋ครับแสดงว่าลังนี่มีแนวดึงอยู่นะครับพี่น้องเพราะว่าอะไรเลยปูนครับปลายมันเปียกครับปลายมันจมโอ้นี่ครับแสดงว่าหลุดมีแนวดึงอยู่มีแนวกินอยู่บ่อยู่หลุดไปปลายมันจมนะครับปลายมันเปียกน้ำแสดงว่าน้องต้องเป็นปลาไหลปลาไหลปลาคอคือครับหลายลังนึงก็เงียบครับเนี่ยเงียบกิ๊บครับบ่ถือครับโอ้ยามมันได้แค่นี้อยู่พี่น้องเอ้ยดีนะเด็ดตัวใหญ่มานำโอ้ยสายเบ็ดขาดน้ำครับลังมันน้องว่าสายเบ็ดคือขาดเตี๋ยวผมเป็นปลาดึงกับปลากระเป๋าครับลังนี้เป็นยังไงพี่น้องโอ้มาถือครับนะครับลังสุดท้ายนะครับอันนี้แค่นั้นอยู่ครับถ่ายกันเงียบกิ๊บนะครับเงียบเลยไปครับไปสรุปผลงานกันครับครับผมกลับมาใส่เบ็ดให้พี่น้องเบิ่งคือเก่าครับมาลุ้นน้ำกันก็นี่ครับปลาไหลตัวหนึ่งปลาไหลหน่อยแล้วก็ปลาคอตัวใหญ่เติบอยู่ครับนี่นะได้ปลาคอตัวใหญ่มานำอาศัยได้ปลาไหลหน่อยตัวเดียวโอ้ยนั่นแต่มันตัวใหญ่ตัวนี้ปลาคอแสดงว่าน้องนี่ปลาไหลปลาไหลหลายครับสิปลาไหลหน่อยๆแหละผมเบิ่งจากการดึงเบ็ดสไตล์เดียวกันเบิดเลยครับแสดงว่าปลาไหลกินปลาไหลหน่อยๆปลาไหลบ่กับบ่ใหญ่ครับหน่อยสีนะปลาคอใหญ่ลงมากินยังได้อยู่ครับก็ว่าแม่นสิบ่ได้ล่ะครับบ่ได้หลายครับแต่ว่าดีนะได้ตัวใหญ่มานําครับก็ฝากเป็นกําลังใจช่องหากินแบบบ้านๆครับมื้อนี้ก็พาพี่น้องมาหายามเป็ดครับผมฝากกดไลค์กดแชร์คือเก่าครับกดติดตามกันไปตลอดครับสำหรับคนที่เขามาเบิ่งใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามช่องหากินแบบบ้านๆครับกดไลค์กดแชร์ครับสำหรับวันนี้หากินแบบบ้านๆลาไปก่อนครับสวัสดีครับ